ในจริยธรรมของการดำรงตนเป็นตุลาการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะไปยุบพรรคก้าวไกลหรือพรรคอะไรแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติและการดำรงตนเป็นผู้รักษาหรือตุลาการซึ่งมีประมวลจริยธรรมที่ชัดเจนเป็นการอวดเบ่งเหยียดหยามทำลายคู่กรณีมีมายาคติมีอคติไม่คู่ควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมในฐานะที่เป็นส.ส.ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าการกระทำของท่านคนนี้หรือจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งฝ่ายนิติบัญญัติจึงจะต้องตรวจสอบว่าพฤติกรรมอย่างนี้พวกสาคนนี้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ฉันจึงขออนุญาตสื่อมวลชนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของอำนาจไม่ควรจะไปยกเย้ยเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาให้เป็นสมณะเขาให้เป็นพระแต่เมื่อคุณประพฤติตัวอย่างนี้แสดงว่าคุณปาราชิกเป็นพระสมณะต่อไปไม่ได้รายละเอียดขอเชิญท่านผู้สื่อข่าวติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับในสภาก็ต่างคนต่างออกความคิดเห็นทราบว่าข้าวไก่เขาจะยื่นเหมือนกันเพราะประชาชนนี่ได้คุยกับประชาชนบ้างไหมครับว่าจะยื่นก็จะไม่ได้คุยหรอกแต่ว่ามันก็แล้วแต่ที่ประชุมจะทำยังไงเพราะมีประมวลจริยธรรมอยู่แล้วของตุลาการเราฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าท่านก้าวล่วงในการทำหน้าที่เพราะท่านมี9คนเท่านั้นนะท่านมี9คนเท่านั้นนะครับเขาให้อยู่สูงแล้วท่านอยากอยู่ต่ำก็เชิญมาคุกกับเราเป็นฐานะที่เราเป็นส.ส.ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเขาแบ่งแยกโครงดุลกันอยู่จึงขออนุญาตที่จะมาเซิร์ฟข่าวก่อนกลัวไม่มีนักข่าวอยู่ตอนบ่ายท่านครับจะใช้โอกาสนี้ร่วมกับพรรคประชาชนในการแก้กฎหมายหรือว่ายื่นเกี่ยวกับเรื่องคือร่วมอยู่แล้วจะเป็นหลักการไม่มีปัญหาครับมีปัญหาผมจะอภิปรายเรื่องหลักการเรื่องหลักการปลายทางของยติด่วนที่เสนอในวันนี้ครับจะก็ได้ยินข่าวไว้เหรอส่งให้กับยติด่วนวาจาคือสามารถเสนอส่งให้ปปช.ไต่สวนตรวจสอบจริยธรรมอันนั้นก็เป็นกระบวนการต่อกันนะครับคนไหนไม่เหมาะสมประชิกแล้วก็อย่าไปพลาดต่อเลยเบื้องต้นในพรรคร่วมในวิปรัฐบาลนี้ผมไม่ได้คุยจะไม่ได้คุยเพราะผมเป็นอดีตประธานวิปเป็นส.ส.คนหนึ่งอยากแสดงออกเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญก็เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญได้สำเนียกว่าตัวเองไม่ใช่พระเจ้าหรืออยู่เหนือมนุษย์มนาคือเขาจริยธรรมเขาดิไปบรรยายไปอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้ดูภาพแล้วมันหัวเราะเย้ยลักษณะทั้งนั้นก็เลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็ไม่คู่ควรจะดำรงตำแหน่งนี้ต่อไป